สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รถบ้านคุณชัดชัยนั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็พบกับบุ๊กอีกแล้วนะวันนี้นะครับบุ๊กจะพาทุกท่านนะครับมาดูในส่วนของตัวรถซิตี้คาร์นะครับราคาประหยัดนะครับแล้วก็ปีใหม่อยู่พอสมควรเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูแล้วนะครับว่าเป็นรถอะไรนะครับไปดูกันเลยครับมาดูคันนี้ครับมิซูมิชิมิราด 1.2 GLS คันนี้นั่นเองนะครับสีส้มโดนใจกันเลยทีเดียวนะแล้วบอกไว้ก่อนเลยครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าของเขานะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมกับไฟ Daytime Running นั่นเองนะครับกระจังหน้านะครับเป็นแบบใหม่นะครับเพิ่มความหรูหราแล้วก็สปอร์ตไปในตัวด้วยนั่นเองในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับของเขานะครับก็จะเป็นล้อแม็กไรทูโทนตัวสปอร์ตแบบนี้เลยนั่นเองนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกไฟเลี้ยวทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็สามารถกดพับเก็บได้ด้วยนี่เดี๋ยวผมพาดูตัวรอบรถกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูตัวรถจริงๆนะครับภายในเนาะภายในก็คือแบบสวยทีเดียวนะส่วนภายนอกคือสีเดิมๆนะครับรอบคันไม่มีการทำสีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับก็จะเป็นกุญแจอัจฉริยะ Immobilizing นะครับสามารถกดล็อกหรือว่าปลดล็อกได้จากข้างประตูเลยนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในกันครับภายในของเขานะครับนี่เท่เลยไหมดูกว้างขวางกันทีเดียวนะครับเป็นซิตี้คาร์นะด้านข้างก็จะตกแต่งไปด้วยลายเป็นโนแบ็กนะครับแล้วก็มือจับเป็นแบบโครเมียมนั่นเองนะครับภายในนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวระบบกันชนเตือนด้านหน้านะครับนี่แล้วก็เลขหมายวิ่งมาเท่านี้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็มีในส่วนของตัวพุชสตาร์ทด้วยนั่นเองนะครับนี่มีในส่วนของตัวจอแสดงผลนะครับเป็นของ Mitsubishi Motor เลยแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแล้วก็เกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้แบบคันบันไดอย่างนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวดูสภาพบอกกันก่อนนะสภาพภายในของเขานี่สูงกันให้เห็นตาแตกเลยนะว่าสภาพบอกคือยังเดิมและก็ดีมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัว Mitsubishi Mirage คันนี้นั่นเองเบาะด้านหลังนะครับสามารถพับได้60 40นะครับเพิ่มพื้นที่สัมภาระได้เลยกว้างขวางกันทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัว Mitsubishi Mirage คันนี้นั่นเองนะครับในเบาะนี่คือสภาพเดิมๆเลยนะครับวันนี้ก็มาพรีวิวกันให้ดูนะครับสำหรับใครที่อยากตัดสินใจอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถมาที่โชว์รูมของเราได้เลยนั่นเองนะครับคันนี้นะครับเป็นตัว Mitsubishi Mirage นั่นเองนะครับเป็นตัว 1.2 GLS นะครับสีแดงสดกันเลยทีเดียวนะครับนี่ไฟหน้าก็จะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนั่นเองนะครับกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนปลาชนิดนึงแต่ผมก็นึกไม่ออกว่าเป็นปลาอะไรเนาะแต่สภาพโดยรวมของคันนี้ก็คือสวยฉ่ำกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัว Mitsubishi Mirage คันนี้มีในส่วนของตัวกันสาดรอบข้างด้วยนะครับของแท้จากโรงงานกันเลยทีเดียวนะครับตัวเปิดประตูนะครับนี่ก็เป็นกุญแจชาร์จ Immobilizing นะครับสามารถกดปลดล็อกจากข้างประตูได้เลยนั่นเองนะครับนี่ดูภายในนะครับชิ้นส่วนด้านข้างนะครับมีในส่วนของตัวพุชสตาร์ทด้วยกระจกมองข้างสามารถปรับพับเก็บไฟฟ้าได้ด้วยนั่นเองนะครับเลื่อนไมค์เห็นกันจ๋าๆเลยนะนี่พวงมาลัยแอร์แบ็กบวก ABS ครับแล้วก็จอแสดงผลตรงกลางนะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้เป็นแบบขั้นบันไดอย่างนี้นั่นเองตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะสีเทานะครับนี่แล้วก็เบาะด้านหลังสามารถพับเก็บได้40 60นั่นเองนะครับไหนพาดูโดยรอบกันก่อนนะครับบอดี้เป็นบอดี้เดิมๆเลยนะครับมีในส่วนของตัวสปอยเลอร์หลังด้วยแล้วก็ด้านหลังมีเซ็นเซอร์ท้าย2จุดด้วยนั่นเองนะครับแต่ตัวเซ็นเซอร์ของเขาว่าจะเป็นสีดำนะครับไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะครับดูสภาพเบาะกันต่อนะสภาพเบาะภายในนี่เราจะมีการหุ้มหนังมาอย่างดีนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ป้องกันตัวโควิดด้วยนั่นเองนะครับสำหรับใครสนใจนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัว Mitsubishi คันนี้นะครับก็จะเป็นสีเหลืองเลยนะครับนี่ดูด้วยตาเปล่าก็แบบจะออกเหลืองๆเขียวๆนั่นนะครับแต่คือคันนี้คือเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับนี่ดูสภาพโดยรวมกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาวนดูโดยรอบนะคันนี้ก็เป็นสีนึงนะครับที่ยอดนิยมกันทีเดียวนะครับแล้วก็หายากอยู่พอสมควรสำหรับใครที่อยากจะหานะครับสีเหลืองอย่างนี้นะครับ
บอกไว้เลยว่าคันเดียวเท่านั้นเข้ามาแล้วนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจชาร์จ Immobilizing นะครับสามารถกดได้จากข้างประตูเลยนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวผมพาชมกันก่อนนะครับนี่สภาพโดยรวมนะครับไม่มีรอยอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับพามาดูด้านข้างในครับตัวข้างในนะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยpower นะครับมีในส่วนของตัว push start นะครับกระจกมองข้างสามารถปรับพับเก็บไฟฟ้าได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลขไมค์นะครับนี่ผมกดให้ดูนะครับเลขไมค์คือเท่านี้เลยนะครับให้เห็นกันเลยนะครับและในส่วนของบริเวณคอนโซลกลางนะครับก็เป็นจอทัชสกรีนขนาดใหญ่นะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นั่นเองที่เป็นแบบลักษณะเหมือนขั้นบันไดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพาโดยดูโดยรอบกันก่อนนะนี่เบาะด้านหลังสภาพคือเดิมๆเลยนะนี่คือให้เห็นกันจัดๆเลยนะครับหมอด้านหลังสามารถพับได้60 40นั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวพามาดูโดยรวมด้านหลังกันเองนะนี่สภาพเดิมๆเลยนะครับมีในส่วนของตัวสปอยเลอร์หลังด้วยแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ที่อยู่ตรงสปอยเลอร์หลังนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเจ้าตัว Mitsubishi Mirage คันนี้นะครับก็สามารถมาที่โชว์รูมของเราได้เลยนะครับโชว์รูมของเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 8:30 นถึง 17:30 นนั่นเองนะครับขอเล่นเชิญเลยครับมาทดลองขับกันได้นะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว Mitsubishi Mirage นะครับเรียกได้ว่าสวยกันทีเดียวเลยนะสำหรับเจ้าตัว Mitsubishi นั่นเองนะครับใครนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ description นะครับหรือที่ status นั่นเองนะครับผมจะโพสรายละเอียดไว้แล้วนั่นเองนะครับหรือว่าใครนะครับที่อยากจะแบบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดที่มากกว่า description นะครับก็สามารถ add ID line มาได้เลยครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้คุณได้ add นะครับหรือว่าสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับบุ๊กแล้วก็ทางรถบัสจะใช้ขอลากันก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ